ครับเราจะลองมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับเวิร์กช็อปแรกที่เราจะทำเราเรียกว่าแอปพลิเคชันแมวเหมียวซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ฝึกหัดทำโปรแกรม MIT App Inventor เป็นแอปพลิเคชันง่ายๆที่ทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการในการทำงานของ MIT App Inventorโดยที่ลักษณะโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมที่เมื่อผู้ใช้งานใช้นิ้วแตะที่หน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วจะมีเสียงและทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นสั่นได้ก่อนที่เราจะทำแอปพลิเคชันให้เราล็อกอินเข้ามาในระบบของ MIT App Inventor ก่อนนะครับเมื่อล็อกอินแล้วจะขึ้นหน้าจอ My Projects หรือโปรเจกต์ที่เราได้เคยสร้างขึ้นมาหากยังไม่เคยสร้างเลยหน้าจอนี้ก็จะไม่มีอะไรปรากฏนะครับเริ่มการสร้างโปรเจกต์ให้เราไปที่แท็บโปรเจกต์ด้านบนคลิกแล้วเลือกที่คำว่า start new project หรือการสร้างโครงงานใหม่นั่นเองเมื่อคลิกแล้วโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อของโปรเจกต์ในที่นี้เราทำแอปแมวเหมียวก็ตั้งชื่อง่ายๆเลยครับว่า cat แล้วกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วโปรแกรมจะทำการเข้ามายังหน้าจอเพื่อทำการผลิตแอปพลิเคชันก่อนที่เราจะทำต่อไปนะครับเราจะต้องทำการเปิดโปรแกรม AI Starter ก่อนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างตัวโปรแกรมกับอุปกรณ์ของเราเมื่อเราเปิดโปรแกรม AI Starter เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาสู่หน้าจอแอปพลิเคชันแมวเหมียวเราสามารถสร้างได้โดยใช้เวลาไม่นานหลักการคือเราสร้างปุ่มด้วยรูปภาพแล้วก็ใส่รูปแมวลงไปจากนั้นโปรแกรมลงไปว่าถ้าปุ่มถูกกดจะเกิดเสียงเหมียวขึ้นมาการสร้างแอปพลิเคชันนี้เราจำเป็นจะต้องใช้รูปภาพแมวและไฟล์เสียงเหมียวซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบในบทเรียนเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่สามารถหาได้ง่ายนะครับเริ่มต้นเราจะต้องเลือกองค์ประกอบสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันของเราก่อนโดยไปที่ Palette และแท็บ User Interface ครับมองหาแท็บ Button หรือปุ่มองค์ประกอบนี้จะอยู่ในหน้าต่างด้านซ้ายของจอภาพคลิกที่ปุ่ม button ค้างไว้แล้วลากลงมาวางบนสกรีน1เราเรียกโดยรวมว่า viewer สังเกตว่าเมื่อเราวางปุ่มไว้ในหน้าจอแล้วบริเวณของ component กับ properties จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่จะสามารถบอกคุณลักษณะของคอมโพเนนต์ที่เราวางไว้บนหน้าจอได้ขั้นตอนที่2เป็นการเลือกคอมโพเนนต์หรือองค์ประกอบที่สร้างไว้เพื่อที่จะกำหนดคุณลักษณะในแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้เรากำหนดปุ่มไว้1ปุ่มที่ต้องการก็คือจะให้ปุ่มนี้มีการแสดงผลเป็นรูปภาพให้เราไปที่หน้าต่างของ propertyมองหาแท็บที่ชื่อว่า Image แล้วคลิกลงไปจะปรากฏว่าไม่มีรูปอะไรขึ้นมาเลยเราต้องทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปก่อนการอัปโหลดไฟล์ให้คลิกที่ปุ่มอัปโหลด
เลือกไฟล์ที่เราต้องใช้นะครับเมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้กดโอเคภาพที่เราเลือกจะแสดงผลในหน้าจอของสกรีนเป็นรูปแมวเหมียวจะเห็นว่ามีคำว่า text for button 1ปรากฏตรงกลางหากเราต้องการจะลบออกให้ไปที่หน้าต่าง properties มองหาปุ่ม text นะครับแล้วทำการลบออกก็จะหายไปต่อมาเราลองใส่ตัวอักษรลงไปนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า label วิธีการเหมือนเดิมครับลากลงมาวางพิมพ์ลงไปครับการพิมพ์นี่ไม่สามารถพิมพ์ลงไปตรงๆได้นะครับจะต้องมาตั้งค่าใน property คลิกที่ปุ่ม text for label 1แล้วมาดูที่ช่อง text นะครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปผมจะพิมพ์ว่า love me นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บเราสามารถตั้งค่าความหนาความเอียงขนาดของตัวอักษรต่างๆได้จากช่อง property ครับขั้นตอนต่อมาการเพิ่มเสียงให้เราไปที่แท็บที่มีชื่อว่า Media คลิกมองหาองค์ประกอบ Sounds ลากและวางลงบนสกรีน Sound จะมีลักษณะของ Non-Visible Component คือองค์ประกอบที่ไม่แสดงผลบนหน้าจอแต่จะแสดงผลอยู่ด้านล่างครับเมื่อเราลากไอคอน Sounds ลงมาแล้วเราต้องทำการตั้งค่าว่า Sounds จะให้มีเสียงอะไรโดยที่ไปที่ Source คลิกที่ Source แล้วทำการอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์ที่เราจะทำการอัปโหลดเมื่ออัปโหลดเสร็จในช่อง Source จะมีชื่อของไฟล์เสียงในที่นี้ผมใช้ไฟล์ MP3 หรือ MP3 นะครับเพื่อความเล็กเราจะสามารถใช้ไฟล์เสียงได้หลากหลายรูปแบบตอนนี้เราจะมีองค์ประกอบคือปุ่มนะครับตัวอักษรและเสียงครบตามที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการโปรแกรมโดยใช้ Block Editor ครับ